สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเกษตรบ้านๆแม่งไม้มนตาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับช่องเกษตรบ้านๆแม่งไม้มนตานะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีสวยๆนะครับที่เราพบได้ตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มที่สวยมากเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ขายอะไรนะครับตอนนี้ชื่อว่ากวนอูนะครับกวนอูนะครับตัวนี้เป็นกวนอูนะครับตัวนี้จะมีปลายใบแหลมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับขอบสีเขียวเขาก็จะเป็นตัวขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับตรงกลางนี้เขาก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงแบบเลือดนกหรือสีแดงกำมะหยี่เลยนะครับส่วนกระดูกนี่ก็จะเป็นสีแดงกือเลยนะครับแล้วก็ขอบใบก็จะมีใบละเอียดใบอีกงอๆนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่แก้มขาวนะครับโอเคนี่อันนี้ฟอร์มนี้สวยมากๆก็พามาดูบอนสีโบราณนะครับหรือบอนดั้งเดิมนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้แบ่งอะไรแต่อย่างใดนะครับฟอร์มนี้สวยมากครับดูนะครับเขากำลังออกหน่อออกใบเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในตับสามก๊กนะครับสวยมากเลยเพื่อนๆชอบไหมเอ่ยนี่ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเกษตรบ้านๆแม่งไม้บนตาเป็นกำลังใจนะครับจะหาสาระความรู้แล้วก็สิ่งสวยงามนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ตามสไตล์เกษตรบ้านๆ นะครับก็จะลุ้มตอนนี้บอนสีก็มาแรงเนาะก็เลยมาอัปเดตสวยๆให้เพื่อนดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปด้วยบอนสีโบราณอีกหนึ่งตัวนะครับคือกวนอูนะครับฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ